ข้อพิเศษของตัวนี้นะครับก็คือรูปร่างของมันเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวนี้ครับ by Sena ก็คือผลิตโดย Sena นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิว Gadget หนึ่งอย่างนะครับก็คือบลูทูธนะครับเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับก็คือเป็นบลูทูธราคาประหยัดนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าทำมาแข่งกับบลูทูธจีนหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่ว่าราคาตัวนี้ต้องบอกว่าเล้าใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นบลูทูธยี่ห้ออะไรกันนะครับผมนี่ครับผมบลูทูธยี่ห้อพารานินะครับพารานิอันนี้เป็นของคนใต้แน่นอนพารานิพารานิไม่ใช่นะครับก็เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับพารานิผมไม่รู้ว่าเขาออกเสียงว่าไงครับแต่ผมอ่านตามตัวหนังสือแล้วกันข้อพิเศษของตัวนี้นะครับก็คือรูปร่างของมันเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวนี้ครับ by Sena ก็คือผลิตโดย Sena นะครับก็คือ Sena เนี่ยเขาก็จะมีตัวต่ำสุดของเขาก็คือตัว SMH5 นะครับตอนนั้นก็อยู่ประมาณ 4,000 นะครับตอนนี้มีโปรก็เหลือประมาณ 3,700 ซึ่งต้องบอกเลยในมือของผมเนี่ยนะครับเป็นบลูทูธที่ราคาประหยัดนะครับตอนนี้ออกมาสู้กับจีนตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นนะครับล็อตแรกเนี่ยก็คือล็อตที่ผมมีตอนนี้ในมือเนี่ยประมาณ20กว่าเครื่องเนี่ยก็คือราคา 1,999 บาทจากปกติเนี่ยขายเดี๋ยวจะพอล็อตหน้าประมาณช่วงเดือนพฤศจิกที่จะมาเพิ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2,600 แล้วนะครับแต่ว่าในมือผมเนี่ยตอนนี้ก็คือเอามาเหมือนชิมลางตลาดดูก่อนเนี่ยก็อยู่ที่ 1,999 ก็คือ 2,000 นั่นเองนะครับ 2,000 เนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ดูแล้วกันพารานิสเปคของมันนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปร่างก่อนมีจอ LCD นะครับแล้วก็มีจ็อกนะครับแล้วก็มีปุ่มแค่2ปุ่มนะครับตัวนี้นะครับสามารถอินเตอร์คอมได้4ตัวนะครับถามว่า by Sena แล้วอินเตอร์คอมกับ Sena ได้ไหมตอบว่าไม่ได้นะครับถ้าจะต่อกับ Sena ก็คือเปิดUniversal Intercom ของ Sena นะครับแต่ว่าโดยตัวของมันเองเนี่ย4ตัวเนี่ยก็คือต้องต่อตัวยี่ห้อพารานิ M10 เนี่ยด้วยกันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็4ตัวระยะสูงสุดของเขาเขียนไว้ในนี้คือ1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรไม่ใช่ตัวต่อตัวนะครับอันนี้ผมลองไปเทสมาแล้ว1ตัวเนี่ยได้ประมาณ100ถึง120เมตรนะครับถามว่า100ถึง120เมตรไกลไหมนะครับไม่ไกลแต่ว่าก็ไม่ได้ใกล้นะครับสามารถขี่แบบสมมุติใครที่เป็นรถแบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือรถคลาสประมาณสัก100 150อย่างเงี้ยขี่กันอยู่ที่ประมาณ80 100เหมือนขี่เล่นนะครับขี่กินลมขี่อะไรเงี้ยผมว่าขี่ตามกันเนี่ยถือว่าได้นะครับก็คือสามารถพวก Vespa หรือพวกN-Max หรือพวก Forza ที่ไปออกทริปกันแบบไม่ได้เร็วมากอย่างเงี้ยผมว่าได้สามารถขี่ด้วยกันได้นะครับผมระยะ120เมตรผมไปเทสมาเดี๋ยวผมให้ดูรูปก็สุดสายตานะครับประมาณแบบตัวเล็กๆละผมว่าก็ขี่ตามๆกันก็ประมาณ100เมตรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะครับได้สูงสุดถึง4ตัวก็4ตัวต่อๆกันผมว่าตามสเปคมัน1กิโลจริงๆก็น่าจะได้สัก400เมตรนะหัว1ถึง2 100 1 2ถึง3 100 1 3ถึง4อีก100 1อะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆหลักๆตัวเนี้ยผมแนะนำให้ใช้กับคนที่ใช้งานโทรศัพท์เป็นประจำมากกว่านะครับก็คือใช้งานแค่เหมือนเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอาไว้รับงานอย่างพี่ๆที่เป็น Messenger อะไรเงี้ยนะครับหรือเป็น Grab หรือเป็น Lalamove อะไรเงี้ยก็สามารถใช้โทรศัพท์คุยกับลูกค้าไม่ต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเสียบไว้ในตัวหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้งานก็คือแทนบลูทูธก็คือตัวนี้จะมาสู้กับพวกตลาดจีนนะครับผมก็ตัวนี้ก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้2เครื่องเป็น GPS เครื่องนึงนะครับแล้วก็เป็นตัวโทรศัพท์ในเครื่องนึงหรือใครมีโทรศัพท์2เครื่องตัวนี้ก็สามารถต่อบลูทูธกับเขาเรียกอะไรมี2เบอร์ครับสามารถต่อมือถือได้2เครื่องได้นะครับตัวนี้มีจอ LCD นะครับตัวนี้บอกสถานะบอกเลยว่าจอนี้น่าจะมาจากตัว 5S เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มี Voice Prompt จริงๆก็เกือบทุกยี่ห้อนะครับ Voice Prompt คือเวลาแบบเปิดเครื่องปุ๊บ Hello แล้วก็ถ้าเปลี่ยนเมนูก็จะบอกว่า FM on Music on อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันตัวนี้มี Advanced Noise Control เดียวกับตัว Sena เลยนะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วก็มี FM Radio นะครับ1 สถานีไม่ได้เป็นบันทึกนะครับสามารถเลื่อนก็คือเหมือน เลื่อนช่องเอาสมมติว่าเราฟังช่องอะไร99เป็นหลักเราก็เปิดช่อง99ไว้ทุกครั้งที่เปิดมันก็จะเป็น99อะไรเงี้ยไม่ได้มีพรีเซตว่าเป็นสถานีที่1สถานีที่2สถานีที่3คือมี1ช่องเท่านั้นนะครับ FM แต่ว่า SMH5 ยังไม่มีเลยนะครับตัวนั้น 3,700 ยังไม่มีตัวนี้มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ firmware upgradable นะครับผมตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกันฝนกันน้ำอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ได้บอกสเปคว่ากันฝนหรือกันน้ำได้นะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วก็สามารถโดนละอองน้ำได้นิดหน่อยนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับถ้าฝนตกหนักตัวนี้ก็ไม่สามารถคิดว่าไม่สามารถกันน้ำได้นะครับก็คือใช้งานทั่วไปนะครับผมก็คล้ายๆกับของจีนเขาก็ไม่ได้บอกว่ากันน้ำได้นะครับผมเท่าที่ผมเคยใช้ก็คือมันลุยฝนได้บางๆถ้าพอเจอฝนหนักๆมันก็อาจจะแบบดับไปหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่แนะนำให้ลุยฝนหนักนะครับก็คือเจอฝนก็หลบอย่างเงี้ยก็ใช้งานราคา 1,999 ครับอย่าไปคิดมากนะครับผมอันนี้ก็คร่าวๆของสเปคมันนะครับตัวนี้สามารถอัปเฟิร์มแวร์ได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีเฟิร์มแวร์ใหม่อะไรมาก็สามารถเข้าไปเว็บไซต์ของเขานะครับเพื่อดูสเปคต่างๆแล้วก็มีเขาเรียกอะไร after service อะไรบ้างมีโหมดที่ว่าอนาคตมันอาจจะมีโหมดอะไรมากขึ้นหรือพัฒนาอะไรมากขึ้นก็ไป up firmware เอาซึ่งจริงๆใช้งานทั่วไปก็ได้ครับตัวนี้สามารถฟังเพลงได้นะครับเมื่อกี้ผมลองฟังแล้วตัวหูฟังเนี่ยเสียงดีพอๆกับตัว SMH5 นะครับถ้าฟังลึกๆอาจจะดีกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากผมตีให้ว่าเท่ากันละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยละกันว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้พูดสเปคไปทั้งหมดแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับฮารานิรักความหนาประมาณนี้เล็กครับเป็นบลูทูธที่เล็กนะครับแล้วก็สวยงามนะครับผมมีจ็อกอันนี้เรียกว่าจ็อกนะครับจ็อกก็คือตัวนี้เหมือนของเซน่าครับตัวนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมแล้วก็มีปุ่มทั้งหมดตรงนี้1ปุ่มแล้วก็ตรงนี้อีก1ปุ่มนะครับก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็เป็นการต่อตัวนี้เป็นช่องต่อไมค์นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็น USB Type C นะครับอันนี้เป็น Type แบบใหม่แล้วในกล่องก็จะมีสายมาให้นะครับผมตัวเครื่องก็โดยรวมก็ดูดีนะครับก็จะมีนิดนึงเรื่องของงานแพ็กเกจนะครับผมสังเกตตรงจ็อกเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนซิลได้เหมือนยางก็ไม่ถึงกับยางแต่ว่ามันเป็นรอยง่ายนะครับตัวนี้เปิดมาหลายๆกล่องก็จะมีรอยขูดขีดนิดหน่อยเพราะว่ากล่องมันถูกันกล่องมันถูก็ไม่ซีเรียสนะครับก็ใช้งานเดี๋ยวมันก็เป็นรอยครับอันนี้ก็คือถ้าเปิดไปแล้วมีรอยนิดๆหน่อยๆก็จริงๆเป็นผมลองเทสแล้วเป็นเกือบทุกกล่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ซีเรียสมากนะครับถ้าใครเปิดไปแล้วอาจจะตกใจเอ้ยมันมีรอยนิดๆครับพี่ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกล่องก็จะมีคู่มือให้1อันนะครับเห็นไหมหน้าตาของคู่มือยังเหมือนของเซน่าเลยนะครับผมลองแกะดูแล้วก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆครับว่าใช้งานยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ไปลองอ่านดูทีนี้ลองอ่านคร่าวๆแล้วไม่ยากครับโดยรวมแล้วใช้เหมือนเซน่าเลยเพราะว่าผลิตโดยเซน่านะครับในกล่องก็จะมีหูหลักๆก็เลยก็คือเป็นชุดหูฟังก็เป็นไซส์เดียวกับเซน่าครับน่าจะประมาณ40มิลเนาะตัวนี้เป็นลำโพง2ฝั่งนะครับลำโพงเนี่ยจะมีต่อไมค์ก้านมาให้เลยอย่างนี้คล้ายๆกับพวกบลูทูธจีนซึ่งหมวกเต็มใบเนี่ยมันก็ต้องสอดใต้นวมนิดนึงแล้วก็ย้อนมาอย่างนี้จะไม่มีไมค์สายให้นะครับอันนี้ก็คือลดเขาเรียกอะไรนะลดต้นทุนลงไปก็จะมีเท่านี้นะครับซึ่งวันนี้ผมติดไปแล้ว2ตัวเป็นตัวเปิดหน้าอันนึงเต็มใบอันนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถใช้งานได้ดีนะครับตัวไมค์ก็จะมีโฟมแถมมาให้แล้วก็มี 3M สำหรับติดหูฟังนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จแบบ Type C อันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จแบบพวกตัว 50S เลยนะตัวนี้สวยงามทีเดียวไม่ได้มีอะแดปเตอร์ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแคลมสำหรับหนีบนะครับแคลมสำหรับหนีบแล้วก็มีแคลมที่เป็น 3M อุปกรณ์คร่าวๆในกล่องมีแค่นี้นะครับก็ไม่ได้ใช้งานอะไรยุ่งยากนะครับก็ตัวนี้สามารถอินเตอร์คอมได้4ตัวเดี๋ยวผมจะมาลองอินเตอร์คอมให้ดูก่อนเอาตั้งแต่เปิดเครื่องเลยแล้วกันนะครับเราทำอะไรได้บ้างวิธีการเปิดเครื่องมันมีแค่2ปุ่มนะครับปุ่มบนกับปุ่มนี้ปุ่มจ็อกกดค้างไว้แป๊บหนึ่งผมลืมเสียบหูฟังเอาใหม่เดี๋ยวเสียบหูฟังแล้วให้ฟังเสียงไปด้วยดีกว่าเสียงค่อนข้างโอเคเดี๋ยวขออนุญาตก็เสียบหูฟังก็เสียบเข้าไปในรูข้างล่างนี่ครับเสียบให้แน่นนะครับไม่มีอะไรใช้งานง่ายแบบง่ายมากเลยก็อย่าไปคาดหวังครับถือว่าดีประมาณหนึ่งมันก็จะขึ้นพารานินะครับแล้วก็ จะขึ้นโฟน pairing เลยทุกครั้งที่เปิดเครื่องตอนนี้จะเหมือนตัว 5S แล้วก็คือพอเปิดปุ๊บมันจะให้เป็นเสียงอย่างเงี้ยเหมือนหามือถือเราก็ไปเปิดมือถือได้เลยนะครับกรณีที่เราไม่มีตัวนี้เรากดตรงข้างบนค้างไว้5วิมันจะเป็นโฟน pairing เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Bluetooth นะครับเข้าไปค้นหาเครื่องนี้นะครับว่ามีแล้วเราก็ pairing มันเข้าไปอันนี้ขึ้นมาแล้วข้างบนสุดพารานิ M10 นะครับแล้วก็กด connect เลยมันก็จะถามว่าเชื่อมต่อไหมเรากดเชื่อมต่อไปนะครับหลุดมือแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันก็จะบอกว่า your headset pairing นะครับมันก็ connect เรียบร้อยแล้วด้านบนนะครับตอนนี้เราก็สามารถฟังเพลงจากตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงให้ฟังลองฟังเสียงกันดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับผมเอาเพลงอะไรดีสั้นๆนะครับเสียงก็อย่างที่ผมบอกคือมีเบสนะครับแต่ว่าคงไม่ได้แน่นเท่าพวก 5S หรือ 30K 50S แต่ว่าฟังแล้วไม่ได้น่าเกลียดนะครับถ้ามันอยู่พอดีหูพอดีเนี่ยเสียงค่อนข้างโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องของเสียงผมตัดไปก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถโทรศัพท์หาใครก็สามารถต่อจากมือถือได้เลยนะครับแล้วก็โทรปุ๊บก็สามารถได้มีคนโทรมานะครับสามารถกดรับกดวางได้จากปุ่มนี้ได้เลยนะครับกดรับกดวางได้เลยอันนี้ก็ง่ายทีเดียวนะครับวิธีการเปิดเพลงจากในเครื่องก็ง่ายๆครับกดตรงนี้ค้างไว้2 วิเพลงมาละถ้าจะเปลี่ยนเพลงก็คือกดแล้วก็หมุน1 ทีก็เปลี่ยนเพลงละอันนี้เดี๋ยวไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวจุ๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแอปของเครื่องโดยเฉพาะนะครับมันจะไปใช้แอปของมิวสิกมันก็อาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าถ้าที่ผมลองใช้ก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้นะเนี่ยเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยนะครับกดค้างไว้แล้วหมุน1 ทีอันนี้ก็สามารถเวลาปรับวอลลุ่มก็ดันขึ้นเนี่ยดังขึ้นดันลงก็เบาลงนี่เห็นไหมมันจะมีรูปขึ้นด้วยเห็นไหมว่าวอลลุ่มดังขึ้นเบาลงก็พยายามปรับไว้ที่ประมาณ 70% อันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับเวลาปิดเพลงก็กดตรงกลางค้างไว้2 วิก็ปิดเพลงแล้วนะครับส่วน FM กดข้างบนค้างไว้2 วิเหมือนกัน1 2มันจะพูดว่าอันนี้ก็คือเป็น FM นะครับเราจะตั้งสถานีแล้วก็กดปุ่มแล้วก็ดันขึ้นมันก็จะเป็นซีกแล้วประมาณนี้ไปลองใช้ดูมันไม่มีการเซฟสถานีนะครับแต่ว่าสามารถตั้งได้ครับเราก็กดหาไปเรื่อยๆ91.5 92ก็ขึ้นทีละ.5นะครับแล้วก็92.5ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับใครชอบฟังขึ้นไหนก็ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้นะครับแล้วเวลาปิด FM ก็เกิดข้างบนค้างไว้2 วิ1 2 FM off และคร่าวๆนะครับก็คือฟังเพลงได้รับสายได้นะครับแล้วก็เปิดเพลงเปิด FM ได้อันนี้ก็คร่าวๆแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองต่ออินเตอร์คอมให้ฟังนะครับว่ากับอีกตัวหนึ่งพอดีผมมีในมือ2 ตัวเดี๋ยวเรามาต่ออินเตอร์คอมวิธีการต่ออินเตอร์คอมก็เหมือนเซน่าเลยนะครับกดปุ่มตรงจ็อกค้างไว้5 วินะครับอันนี้กดค้างไว้5 วิเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้สุดก่อนจะได้ยินเสียง2 3 4มันพูดว่า intercom pairing นะครับอันนี้เปิดไว้มันก็ดังตึ๊ด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 แล้วผมก็มาเปิดอีกเครื่องหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับกดปุ่ม intercom ค้างไว้ปุ่มจ็อกเนี่ยค้างไว้5 วิมันก็เป็น intercom pairing เหมือนกันแหละแล้วก็ทั้ง2 เครื่องนี้กดตัวใดตัวหนึ่งกดปุ่มจ็อกไว้แล้วก็รอให้มันแพรกันอันนี้ติดแล้วมันก็จะขึ้นว่าติดแล้วอินเตอร์คอม Connect นะครับผมลองเกาๆดูว่ามันขึ้นไหมอันนี้เห็นไหมอันนี้ใหม่นะครับนี่ของอีกเครื่องหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลมาแล้ววิธีการเรียกก็ง่ายๆครับกด1ทีเรียกกด1ทีวางอันนี้เรียกอยู่ฮัลโหล1 2กด1ทีนะครับเป็นการวางอันนี้ไม่มาแล้วเห็นไหมไม่มาแล้วถ้าผมกดเรียก1ทีคือก็ต้องบอกว่ามันจะช้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าจนน่ารำคาญฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเห็นไหมครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับอินเตอร์คอมประมาณ100 เมตรอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนซ้อนเป็นหลักด้วยแต่ถ้าระหว่างคันก็ผมว่าก็พอได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมการใช้งานอินเตอร์คอมทั่วไปนะครับในราคา 2,000 บาท 1,999 สำหรับล็อตนี้เท่านั้นนะครับล็อตหน้าประมาณเดือนพฤศจิกายนก็ขึ้นเป็น 2,600 นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็รอราคาอัปเดตทางเซน่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้ก็รับประกัน 1 ปีนะครับก็จะน้อยกว่าตัวทางเซตแบรนด์เซน่าเองนะครับซึ่งภายใน1 ปีถ้ามีปัญหาก็เข้ามาที่ร้านได้เลยดูด้านหลังนะครับซีเรียลเนี่ยเป็นโลโก้แบบเหมือนพวกเซน่าเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เขาก็เคลมไว้ว่าชาร์จ1ครั้งนะครับ2.5 ชั่วโมงเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์หรืออินเตอร์คอมเนี่ยได้ประมาณ8 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นฟังเพลงมันก็จะใช้ไฟเยอะหน่อยได้ประมาณ6 ชั่วโมงนะครับสแตนบายก็ประมาณ 4-5 วันนะครับผมก็ใกล้ๆกับตัว SMH5 อันนี้ก็โอเคใช้งานโดยทั่วไปผมว่าตัวนี้คุ้มนะครับเหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการใช้งานทั่วไปนะครับใช้พูดคุยฟังโทรศัพท์ไม่ใช่คุยโทรศัพท์ฟังเพลงฟัง FM บ้างนะครับผมแล้วก็อินเตอร์คอมกับ Passenger หรือคนซ้อนบ้างอะไรเงี้ยก็โอเคหรือข้ามคันก็ได้นิดหน่อยนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับพารานิเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ขอฝากตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับผมก็ตัวนี้ไม่มีแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถเซตต่างๆภายในคอนฟิกก็ไปดูในคู่มือเอานะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้คู่มือก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าที่ผมสอนไปเมื่อกี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมอันนี้ก็ฝากตัวแบรนด์พารานิ M10 ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมตัวบลูทูธยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ